ฮัลโหลครับพี่ไดโนนี่พี่นัดผมมาโรงแรมทำไมครับเราจะติวหนังสือที่นี่กันจริงๆหรอครับเออนั่งรอก่อนเดี๋ยวกูลงไปครับพี่ไดโนใส่สูตรมาติวหนังสือให้เราต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าเขาจะเป็นไงพี่ไดโนนี่พี่ใส่สูตรทำไมครับอย่าบอกนะว่าพี่ทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่พาร์ทไทม์รบกวนเซนิกภาษาด้วยกูแค่มาช่วยพ่อกูดูแลงานน่ะมาดูแลพนักงานทั้งทีต้องแต่งเต็มยศหน่อยนี่คือโรงแรมกูเองครับไปติวไหมติวครับไปข้อแรกมึงถูกแล้วส่วนข้อที่สองเนี่ยมึงแทนค่าผิดมึงต้องท่านี้ไปแทนตรงนี้ก่อนแต่วิธีทำมึงถูกแล้วตรงอื่นก็น่าจะได้แล้วนะเข้าใจที่กูพูดไหมเนี่ยมึงรู้ไหมวันนี้มึงมองตากูไม่กระพริบเลยนะผมแค่รู้สึกแปลกๆอะครับที่กูใส่สูทอะเหรออืมทำไมหรอกระต่ายกูหล่อหรือเปล่าเราพี่ไม่เปลี่ยนชุดหรอครับเปลี่ยนทำไมอ่ะกูมองตากูค้างขนาดนี้กูไม่เปลี่ยนง่ายหรอกเปลี่ยนก็ได้มองจนกูเขินแล้วเนี่ยพี่อยากเปลี่ยนให้กูพี่เปลี่ยนเองดีกว่าครับเออเราตรงนี้นะไปนะเราตรงนี้แหละจะมาเป็นแฟนกันนับวันจะได้เป็นแฟนเธอยิ้มทุกครั้งที่เจอและดูเธอก็คิดเหมือนกันฉันคงไม่ได้คิดไปเองเธอเก่งที่ทำให้คนหนึ่งคนต้องคิดถึงเธอทำให้เพ้อถึงเธอตลอดทุกวันพี่ไดโนผมจะพับดาวกระดาษใส่โหลทุกครั้งที่ผมรู้สึกดีกับพี่น่าสนใจดีวะแต่ถ้าพี่ทำให้ผมไม่โอเคอ่ะผมก็จะเอาออก3ดวงเฮ้ยได้ไงอย่าขี้โกงกูไม่ออกแค่ดาวเดียวเท่านั้นแหละอืมพอเต็มแล้วเป็นแฟนได้เหรอต้องเต็มก่อนนะงั้นกูขอพับเองได้ปะพรุ่งนี้เต็มไม่ได้ทำไมไม่ได้แล้ววันนี้มึงรู้สึกดีกับกูหรือยังพี่ดิโนผมมีนัดกับเพื่อนนะครับผมต้องรีบไปแล้วผมไปก่อนนะครับเมื่อไรจะมาเป็นแฟนกันนับวันจะได้เป็นแฟนเธอยิ้มทุกครั้งที่เจอและดูเธอก็คิดเหมือนกัน
้าไหนตายแล้วมึงอ่ะเวรติดเด็กไงเปล่าอ่ะมึงไม่ต้องมาทำเนียนไปดูออกไอ้ควายกูไม่ได้มีเด็กมีแต่กระต่ายว่ะกระต่ายเหี้ยอะไรมึงแล้วมึงมาแย่งแดกทำไมเนี่ยแกก็มีตั้งเยอะแดกไม่ได้อ่ะฮะโอ้อะไรของมึงเนี่ยเออแล้วนี่แบงค์ให้กรไปไหนเนี่ยไปซิมด้วยแบงค์ให้กรเดี๋ยวมันก็มาเองแหละแต่ซิมมันไม่รู้อ่ะนี่ไงตายยากชิบหายฮัลโหลซิมอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ในที่นายอ่ะคลับของคนที่ไม่ถูกกับพี่หมีพี่ทหารมึงอ่ะพอดีแม่กูติดหนี้ที่นี่ว่ะเฮ้ยแต่มึงไม่ต้องมานะเว้ยไม่เป็นไรเว้ยรอกูที่นั่นแหละเฮ้ยเหล้ายังไม่ได้กินเลยมีเรื่องกับร้านพวกกูมากใช่ไหมพึ่งมากกับใครไว้รักพี่เขาชื่อพี่ไดโนอ่ะเขาเป็นรุ่นพี่ที่กูจะซิ่วไปอ่ะสวัสดีค่ะขอเข้าฮะ